มัสการครูบาอาจารย์ภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกรูปทุกนามนะคะพระอาจารย์ขอโอกาสแม่ชีธรรมะสวัสดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะก่อนอื่นก็ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่กิจกรรมปฏิบัติธรรมล้างพิษกายสลายพิษใจด้วยความยินดียิ่งนะคะก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะสุราษฎร์ธานีเป็นบุญนะที่พระอาจารย์ท่านได้เชิญให้มาทำกิจกรรมที่นี่นะเป็นสะพานบุญให้กับพวกเรานะคะก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะ4คืน5วันนะคะเราก็จะมีพิธีเปิดนะคะแล้วก็ปฐมนิเทศนะคะก่อนอื่นก็รู้จักกับผู้บรรยายก่อนนะก็ชื่อปางธาราไพรนราพงพุทธนะคะชื่อเล่นชื่อนานะคะก็สำเร็จการศึกษาจากพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารครามในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูงนะคะปี2532นะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะแล้วก็เป็นคนชอบคิดนอกกรอบนะก็เลยสนใจที่จะหาวิธีดูแลสุขภาพอีกมุมอื่นนะนอกจากการแพทย์ตะวันตกก็มาศึกษาแพทย์แผนไทยที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสำเร็จหลักสูตรเภสัชกรรมนะคะในปี2549นะคะหลังจากนั้นก็มาศึกษาแพทย์ทางเลือกนะหลายท่านอาจจะได้ยินเป็นครั้งแรกนะคะเรื่องแพทย์ทางเลือกเหมือนกับ10กว่าปีที่ผู้บรรยายก็ไม่เคยได้ยินคำว่าแพทย์ทางเลือกนะคะแต่พอมาศึกษาแล้วเราเห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะที่มันเป็นประโยชน์ก็เลยนำมาให้ท่านได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ10กว่าปีที่มาศึกษาในเรื่องของแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วก็ปัจจุบันสำเร็จปริญญาโทนะที่ม.อุบลนะคะก็เรื่องของแพทย์ทางเลือกนี่แหละนะคะทำงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ธรรมชาติบำบัดรักษาคนไข้โรคเรื้อรังนะก็ได้ผลระดับหนึ่งนะคะปัจจุบันก็ยังศึกษาต่อยังไม่จบนะระดับปริญญาเอกที่มจร.ขอนแก่นนะคะจริงๆไปศึกษาปริญญาเอกก็ไม่ได้คิดจะไปเอาใบปริญญาหรอกนะอยากจะไปรู้ว่าภิกษุสงฆ์นี่มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนะมันมีแรงบันดาลใจจากที่ตัวเองมาทำงานเรื่องสุขภาพแล้วก็ห่วงใยในสุขภาพของพระสงฆ์นะคะพอไปเสร็จก็เลยได้เรียนต่อที่นั่นนะแล้วก็ยิ่งได้ประโยชน์ขึ้นเยอะก็คือมาศึกษาพระไตรปิฎกทำให้รู้ว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสไว้นะเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพเยอะแยะเลยนะคะซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ในลำดับต่อไปนะคะตอนนี้ก็ยังรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญนะคะแต่ที่มีศูนย์เนี่ยอยู่ที่ชัยภูมิเนี่ยจะเป็นศูนย์ของทีมงานประจำอยู่ที่นั่นศูนย์จะทำยาที่เอามาให้ท่านได้ฉันได้ใช้ในค่ายนะคะแต่ในส่วนของผู้บรรยายเองอยู่อำนาจเจริญบ้านอยู่บึงกาฬเลยเป็นคนไม่มีหลักแหล่งนะคะนะเพราะฉะนั้น4คืน5วันนี้จะอยู่กับพี่น้องที่นี่ตลอดนะคะมีอะไรจะให้ช่วยเหลือรับใช้ก็บอกนะคะแต่กิจกรรมหลักที่ต้องทำก็คือบรรยายนะคะวันละ2ถึง4ชั่วโมงนะคะอันไหนที่ไม่เร่งด่วนมากนักในข้อสงสัยก็รอไว้ก่อนนะคะซึ่งในแต่ละวันที่เราบรรยายไปเนี่ยก็จะไขข้อข้องใจของพี่น้องไปนะคะแต่ถ้ามีอะไรเร่งด่วนมากก็ไปเรียกได้นะคะทีนี้เรามาทำงานตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรนะคะหลายๆคนนี่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องมาทำงานตรงนี้อีกไม่เฉพาะอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆแล้วตัวเองมองงานตรงนี้ที่ทำเนี่ยเป็นงานหลักของชีวิตตัวเองนะแต่บางคนอาจจะคิดว่าไงงานในโรงพยาบาลนะคะก็มีแรงบันดาลใจจากเริ่มมาศึกษาแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำค่ายกับคุณหมอเขียวนะเพราะว่า 2-3 ปีที่แล้วเคยมาลุยงานกับคุณหมอเขียวที่ภาคใต้เนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองเลยหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักมาก่อนนะคะแต่ตรงนั้นเนี่ยเราทำในเรื่องของการใช้อาหารดูแลสุขภาพการออกกำลังกายนะคะมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่พอเราได้มีโอกาสไปทำค่ายสุขภาพให้พระสงฆ์
เราไปทราบถึงปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์นี่มากทีเดียวมันจะสอดคล้องกับงานวิจัยที่เขาบอกว่าตอนนี้นี่พระสงฆ์นี่ป่วยเยอะนะไม่ได้แตกต่างกับคฤหัสถ์เลยไม่ได้แตกต่างกับญาติโยมเลยความดันโลหิตสูงจะมาในกลุ่มพระสงฆ์เป็นอันดับหนึ่งนะเบาหวานความดันแล้วก็จะจบลงด้วยมะเร็งเหมือนกันและอัตราการมรณภาพของพระสงฆ์ก็มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะวิถีชีวิตของประชาชนมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนพระสงฆ์ยังชีพเนื่องด้วยผู้อื่นจะมาปรุงอาหารฉันเองมันไม่ได้นะโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องรู้จักวิธีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยมีข้อจำกัดเยอะมากจะทำยังไงดีนะพอเราทราบปัญหาตรงนี้แล้วเราก็อยากจะไปช่วยพระอาจารย์นะแต่ด้วยความที่ว่าเราจะทำยังไงนะเราก็เลยบอกให้ทีมงานเนี่ยไปทำค่ายในวัดมากขึ้นแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักวิธีล้างพิษตับกับถุงน้ำดีนะคะพอไปทำในวัดมันก็ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเราไปอยู่ชั่วคราวพระสงฆ์ก็ยังต้องมาบิณฑบาตเหมือนเดิมทำให้เรากลับไปคิดอีกว่าเราจะทำยังไงเสร็จแล้วมันมีแรงบันดาลใจเหมือนบุญเก่ามาสะกิดนะคะได้ไปจัดค่ายให้พระสงฆ์ที่ท่านไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิแต่ว่ามีพระสงฆ์ไปทั้งหมด300ถึง400รูปแต่เข้าร่วมกิจกรรมจริงๆประมาณ40รูปนะคะเสร็จแล้วในวันหนึ่งเราได้ไปเห็นพระสงฆ์มาทำโยคะในตอนเช้าซึ่งพรุ่งนี้จะได้ทำท่านเป็นพระสงฆ์ที่อายุเยอะนะท่านทำโยคะไม่ค่อยได้มันทำให้เราคิดต่อยอดไปถึงว่าสภาพร่างกายของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะฝึกจิตใจมาดีแต่กายที่มันเสื่อมไปตามกาลเวลาของมันธรรมชาติของมันเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลกายตัวนี้ไว้เนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมได้ขนาดทำโยคะก็ยังทำไม่ได้เลยใจมันก็เลยฉุกคิดขึ้นมาอยู่เอ๊ะแล้วใครจะรับผิดชอบดูแลสุขภาพให้ท่านในเมื่อพระสงฆ์ออกมาบวชแบบนี้นี่ก็เหมือนกับไม่มีบ้านไม่มีเรือนแล้วนะใจมันก็เลยคิดขึ้นมาเองว่าเรานี่แหละจะเป็นผู้ดูแลพระสงฆ์เองคิดขึ้นมาของมันเองนะกลับออกจากค่ายนั้นแต่ก็ไปคิดต่ออีกโดยที่ไม่มีใครรู้หรอกเราคิดต่อเราเป็นผู้หญิงจะไปช่วยท่านเองไงไอ้ลำพังจะมาสอนในเรื่องของการทำอาหารน้ำปานะมันก็ไม่ได้แล้วมันจะมีวิธีไหนมาช่วยท่านได้เหมือนกับเทวดาท่านเห็นใจนะท่านเห็นจิตของเราที่ตั้งไว้ตรงนี้ดีเขาก็เลยได้เชิญเราไปเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของการล้างพิษตับกับถุงน้ำดีตอนนั้นบอกตรงๆไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยรู้เฉพาะที่เราเรียนการแพทย์ตะวันตกมาว่าตับมันมีหน้าที่ทำอะไรแต่ศาสตร์ที่เรียกว่าล้างพิษตับกับถุงน้ำดีแล้วเอาขยะออกจากตับเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่เคยรู้เรื่องมาจากนักบวชชาวไต้หวันแต่ในส่วนของกิจกรรมจริงๆยอมรับว่าไม่รู้เรื่องเขาให้ไปบรรยายไปก็ไปงั้นแหละแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เราไปอยู่กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเราไปเห็นสิ่งเหล่านี้มันถูกขับออกมาในตับจากตับผู้เข้ารับการอบรมแล้วก็มากับอุจจาระเราก็คิดว่ามันมีด้วยเหรออะไรประมาณนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีปัญหาให้เราได้ขบคิดตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้หมายความว่าไปแล้วจะดีทุกคนในระหว่างที่มันสำรอกพิษเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทำให้เราได้คิดเราก็เลยต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมันอยู่ตรงไหนนิ่วในตับอะไรมันเป็นยังไงพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมโอ้โหเหมือนกับเทวดาส่งวิชามาให้เรารู้ได้เลยว่าแหล่งของการเกิดโรคจริงๆของมนุษย์มันอยู่ที่ท้องอยู่ที่ไส้ของเรานี่แหละอยู่ที่ตับของเรานี่แหละแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้มันขับออกมาได้เนี่ยมันทำให้สุขภาพที่หมดทางเลือกแล้วดีขึ้นได้นะแม้กระทั่งคนไข้มะเร็งแต่ก่อนจะไม่เคยคิดนะว่าพวกเศษหินเศษดินทั้งหลายมันจะอยู่ในตับในพุงของเราได้พอเราเห็นตรงนี้เสร็จเราก็เลยมาทำงานตรงนี้ให้พระสงฆ์โดยเฉพาะแต่ที่เรารับญาติโยมเนี่ยเพราะว่าเอามาเกื้อกูลกันจิตของเราจริงๆตั้งใจไปรับใช้พระสงฆ์ตอนแรกตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะเอารับเฉพาะพระสงฆ์แต่พอเรามาดูหลักคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ว่าในเรื่องของพุทธบริษัทสี่เนี่ยจะต้องเกื้อกูลกันขาดบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปก็ไม่ได้พระสงฆ์เกื้อกูลในเรื่องของธรรมะญาติโยมเกื้อกูลในเรื่องของอามิตร
เราก็เลยตกลงกับทีมงานว่าเราจะรับญาติโยมด้วยแต่ว่าเราจะรับไม่เยอะนะคะสมมุติมีตัวเลือกระหว่างพระสงฆ์กับโยมมาเราก็จะรับพระสงฆ์ก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นญาติโยมไม่ต้องน้อยใจเพราะท่านมีทางเลือกเยอะแยะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ไปที่มาในเรื่องของการทำกิจกรรมตรงนี้และกิจกรรมตรงนี้เนี่ยของเราเนี่ยทำมาถ้าเป็นกิจกรรมในการทำค่ายสุขภาพสำหรับผู้บรรยายเนี่ยอันนี้คือปีที่5แต่ถ้าเป็นกิจกรรมในเรื่องของการล้างพิษตับกับถุงดีย่างเข้าสู่ปีที่2ถามว่าประสบผลสำเร็จไหมในส่วนของพระสงฆ์มากกว่า 80% ที่ประสบผลสำเร็จในส่วนของญาติโยมมากกว่า 50% ทำไมมันถึงต่างกันเพราะพระสงฆ์เนี่ยท่านจะดูแลใจของท่านไว้ดีและอีกอย่างเงื่อนไขของพระสงฆ์จะไม่เยอะบารมีของท่านเยอะศีลของท่านที่สูงเนี่ยมันจะเกื้อกูลทำให้การปฏิบัติของท่านเนี่ยเห็นผลได้เร็วอย่างพระสงฆ์บางรูปเป็นมะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ได้สามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาได้แต่ของโยมนี่แปลกตัวแปรมันเยอะอาจจะเพราะว่าศีลไม่สูงเท่ากับท่านบางคนอาจจะไม่มองไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวท่านจะได้รู้ว่ามีผลต่อสุขภาพด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่น่าดีใจที่ตอนนี้พระสงฆ์ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็มาเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นก็เป็นบุญกุศลสำหรับพวกเรานะคะและทำให้เจตนารมณ์ของพวกเราสำเร็จไปในระดับหนึ่งนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นำเรียนให้ท่านทราบเนี่ยเพื่อจะให้รู้ว่าเป้าประสงค์จริงของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นอยากจะฝากผ่านไปถึงพุทธศาสนิกชนที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของพระสงฆ์อาจจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดพยายามตั้งใจเรียนรู้สิ่งที่เราถ่ายทอดให้เอาไปต่อยอดนั่นคือวัตถุประสงค์ข้อที่2ของเราไม่ได้หมายความว่ามาที่สุราษฎร์ธานีแล้วจบลงตรงนี้แล้วก็จบเลยเมื่อทีมงานเดินทางกลับชัยภูมิไม่ใช่เราอยากจะให้มีการต่อยอดได้มีการดูแลระหว่างพุทธศาสนิกชนด้วยกันพุทธบริษัท4ด้วยกันนะคะในส่วนของประชาชนข้างนอกเนี่ยเราไม่ห่วงสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวเลือกของท่านเยอะแต่ในกลุ่มของนักบวชด้วยกันกลุ่มที่อยู่ในวัดด้วยกันเนี่ยอยากจะให้วิชาตรงนี้เนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านนะคะลองมองให้ลึกนะมองอย่างตั้งใจจะเห็นเลยว่าทางนี้เป็นทางรอดได้นะคะจริงไม่จริงยังไงก็ดูไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายแต่ฝากเบื้องต้นไว้เลยว่าท่านใดที่มาจากสำนักไหนจากวัดไหนก็ตามขอให้เอาวิชาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดดูแลสุขภาพครูบาอาจารย์ต่อให้หน่อยเพราะพระสงฆ์นี่ขอพูดจากใจจริงเลยนะผู้ชายก็ยังเป็นผู้ชายความใส่ใจที่จะดูแลสุขภาพจะไม่เท่ากับผู้หญิงแต่ท่านคือบุคคลสำคัญที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาการที่จะให้พระพุทธศาสนาอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดหลักพระธรรมคำสั่งสอนต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนี่คือวัตถุประสงค์หลักของพวกเรานะคะนะอันนี้จึงเป็นที่ไปที่มาของการมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆนะเท่าที่กำลังเราจะมีแต่เนื่องจากว่าในส่วนของพระสงฆ์เนี่ยเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะคะนะในส่วนของญาติโยมเนี่ยเราคิดค่าใช้จ่ายเพราะว่าของบางสิ่งบางอย่างที่เราใช้ในกิจกรรมทำการล้างพิษตับกับถุงน้ำดีเนี่ยต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยเราไม่สามารถผลิตได้เราก็เลยต้องมีต้นทุนจากท่านเก็บคนละ500นะในส่วนที่เหลือก็เอามาเกื้อกูลครูบาอาจารย์ถามว่าเราอยู่ได้ยังไงก็จากการขายสินค้าในศูนย์แล้วก็เงินบริจาคนะคะแต่ทั้งนี้ก็งั้นก็ทำไปเรื่อยๆหมดตอนไหนก็เลือกตอนนั้นนะคะแต่ถ้าท่านใดมีทุนจะเอาวิชาของเราไปทำต่อเราไม่ห่วงแต่มีข้อแม้ว่าถ้าทำกับพระสงฆ์ขอฟรีอย่าไปเก็บเงินกับท่านแต่ในส่วนที่จะไปเก็บกับญาติโยมตามพอเหมาะพอควรนะคะแต่บางที่เขาก็เก็บเป็นหมื่นก็มีนะอันนั้นก็แล้วแต่เวียนใครบาปมันงานนี้นะแต่ในส่วนของพระสงฆ์นี่ขอไว้ว่าอย่าไปเก็บเงินท่านนะคะแล้วพระสงฆ์รูปใดที่คิดว่าไม่สะดวกที่จะมาเข้าค่ายต่อแล้วมั่นใจว่าล้างพิษตัวเองได้ก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ไปที่อาแดงนะคะเพื่อรับยาไปล้างพิษเองต่อที่วัดได้เพราะว่าเราเดินสายทั่วประเทศเนี่ยบางทีไปอยู่ภาคตะวันออกเชียงเหนือพระอาจารย์ที่อยู่ทางภาคใต้อาจจะไม่สะดวกนะคะ
แต่ท่านสามารถทำได้ด้วยตัวเองพยายามมานั่งฟังนะคะโดยเฉพาะรูปใดท่านใดที่ไม่เคยเข้าค่ายเลยทุกสาระทุกเนื้อหาคิดว่ามีประโยชน์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ตัวท่านนะคะอันนี้ก็คือที่ไปที่มานะคะทีนี้เราจะปฐมนิเทศกันนะคะว่ากิจกรรมของเราเนี่ย4คืน5วันมีอะไรบ้างนะคะเบื้องต้นให้ท่านหยิบชีทขึ้นมาก่อนนะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างนะคะนะกิจกรรมในวันนี้เนี่ยนะคะสำหรับออกจากกิจกรรมปฐมนิเทศเสร็จเนี่ยนะคะเราจะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะได้เข้าทำกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งกิจกรรมกลุ่มเนี่ยนะคะเราจะแบ่งญาติโยมออกเป็น4กลุ่มนะคะพระสงฆ์นี่ยืนพื้นไว้ที่1กลุ่มก่อนเพราะว่าถ้าพระสงฆ์ยอด80ขึ้นไปเราก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มแต่ในส่วนของญาติโยมก็คือให้แบ่งเป็น4กลุ่มตอนนี้นี่ท่านคงรู้แล้วนะคะว่าท่านอยู่กลุ่มไหนนะเราเปิดมาหน้าแรกก่อนนะช่วงนี้เราอยู่ในช่วงปฐมนิเทศนะคะก่อนที่จะเข้าทำกิจกรรมกลุ่มเนี่ยทีมงานจะมาสาธิตในเรื่องของการเอาคิดออกเบื้องต้นให้ตรงนี้เนี่ยจำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในระหว่างการเอาคิดออก4คืน5วันนี้ด้วยเพราะการขับคิดเนี่ยมันจะต้องมีวิธีอื่นเข้ามาเสริมนอกจากการทานยาแล้วต้องมีวิธีอื่นเข้ามาเสริมพี่เลี้ยงเขาจะได้สอนท่านนะคะแล้วต่อมาเขาก็จะให้เข้าทำกิจกรรมกลุ่มคือ 19.15 นถึง 2 ทุ่มในระหว่างนี้เนี่ยก่อนเข้าทำกิจกรรมกลุ่มท่านใดมีความหิวข้าวมากนะทีมงานเขาต้มข้าวต้มไว้ให้แล้วก็ปลีกตัวออกไปทานข้าวต้มก็ได้นะคะในส่วนของพระอาจารย์ก็ถวายน้ำปานะไว้นะคะถวายน้ำปานะฝั่งด้านขวาของพระอาจารย์จะเป็นน้ำปานะอยู่ฝั่งด้านขวานะคะนะเสร็จแล้วก็พอทำกิจกรรมกลุ่มสิ่งที่ท่านจะต้องทำคืออะไรบ้างใครมีปัญหาอะไรให้บอกพี่เลี้ยงนะคะให้บอกหัวหน้ากลุ่มให้บอกรองหัวหน้ากลุ่มเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเลือกหัวหน้ากลุ่มคนที่ท่านไว้วางใจจะเป็นกำลังแทนท่านได้นะดูเล็งดูดีๆว่าใครโหเฮงดีนะจะเป็นตัวแทนได้เพราะพี่เลี้ยงกลุ่มรองหัวหน้ากลุ่มแล้วก็หัวหน้ากลุ่มจะต้องมาประชุมสรุปงานกับอาจารย์และทีมงานจะได้เข้าไปช่วยเหลือท่านได้ทั่วถึงและที่สำคัญคนไหนมีปัญหาโรคประจำตัวอะไรรีบแจ้งพี่เลี้ยงเขาไว้เขาจะมีฐานข้อมูลอยู่ข้างอยู่ไว้นะเวลาเขามีฐานข้อมูลปั๊บวันที่4คือวันล้างตับพรุ่งนี้เขาเรียกว่าวันที่1ฐานข้อมูลที่ท่านส่งต่อให้พี่เลี้ยงนั่นแหละเราจะเอามาพิจารณาว่าท่านสมควรจะได้ล้างตับไหมนะอย่าคิดนะว่ามาทั้งหมดแล้วจะได้ล้างตับทุกคนแต่เบื้องต้นเราจะให้ล้างไส้ไปก่อนแล้ววันที่4เนี่ยเราจะต้องเอาฐานข้อมูลของท่านมาพิจารณาร่วมกับอาการปัจจุบันของท่านว่าพร้อมที่จะเดินต่อได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นท่านมีโรคประจำตัวอะไรรีบแจ้งพี่เลี้ยงเขานะจะได้มีฐานข้อมูลเบื้องต้นไว้และที่สำคัญก็คือทุกท่านจะต้องเข้าเรียนรู้ในเรื่องของการรับผิดชอบฐานงานนะคะซึ่งเปิดไปที่หน้า4นะคะฐานงานเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการล้อไปกับทฤษฎีที่สอนบนชั้นเรียนในชั้นเรียนนะคะอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งนะพรุ่งนี้ท่านจะต้องเข้าฐานอาหารท่านก็ต้องไปเรียนรู้ว่าอาหารเขาต้มเขาทำยังไงบ้างอาหารบำรุงสุขภาพต้องทำยังไงบ้างเพราะหลังออกจากค่ายไปท่านจะต้องไปกินอาหารสุขภาพต่อสัก3วันนะไม่ใช่ว่าออกจากค่ายไปโอ๊ยไปกินอาหารได้ปกติไม่ใช่นะคะแล้วก็อาหารพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แนวทางปฏิบัติจะเหมือนกันนะคะนะกลุ่มที่2คุณก็ต้องเข้าฐานทำน้ำชาชามะละกอทำยังไงบ้างชามะขามทำยังไงบ้างซึ่งจะต้องใช้ในกระบวนการล้างพิษด้วยท่านก็ต้องเรียนรู้ของจริงลงไปด้วยกลุ่มเอาพิษออกต้มน้ำแช่มือแช่เท้าเขาทำยังไงวิธีพอกทาเขาทำยังไงท่านก็ต้องไปเรียนรู้คือกลุ่ม3นะกลุ่ม4บำเพ็ญประโยชน์ต้องปรับอาคารสถานที่ยังไงบ้างเดี๋ยวพี่เลี้ยงเขาจะแจ้งบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าจ่ายเงินไปแล้ว500ทำไมมาใช้งานอีกเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการเรียนรู้ของจริงและที่สำคัญก็คือมันเป็นการเสียสละแรงงาน
นะเป็นการสร้างบุญกุศลอีกแบบหนึ่งโดยอาศัยแรงงานของเราเป็นทานนะในส่วนของพระพุทธศาสนาเชื่อว่าคนเราเจ็บป่วยส่วนหนึ่งมาจากกรรมด้วยกรรมทั้งอดีตและกรรมปัจจุบันการที่เรามาทำกรรมดีตักน้ำถวายครูบาอาจารย์ให้แช่มือแช่เท้าได้เขาเรียกว่ากรรมดีมันก็จะส่งผลต่ออกุศลกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้ให้มันเบาบางลงบางคนยังไม่ต้องทำอะไรมากเลยมาช่วยเหลือดูแลครูบาอาจารย์อาการป่วยทั้งหลายก็ลดลงได้เชื่อไม่เชื่อพิสูจน์ในค่ายเนี้ยมีปรากฏมาแล้วบางคนมาบอกโอ้ยอาจารย์ปวดเข่าพอมาตักน้ำถวายพระให้ท่านได้แช่มือท่านอาการปวดเข่าหายเลยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะว่านั้นท่านอย่ามาน้อยใจว่าจ่ายเงินไปแล้วทำไมต้องให้มาทำงานแบบนี้นะมันมีอะไรของเขาแอบแฝงอยู่แล้วนะพอมาวันที่สองก็จะเปลี่ยนฐานงานก็ต้องหมุนไปพี่เลี้ยงก็จะแจ้งท่านก็ต้องดูไปด้วยเพราะฉะนั้นคู่มือตรงนี้เนี่ยต้องติดตัวเองตลอดเวลาพอเข้าทำกิจกรรมกลุ่มอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติคือช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราให้ท่านมาทำกิจกรรมกลุ่มเนี่ยเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีมาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมาเป็นพี่เป็นน้องกันสังคมไทยทุกวันนี้มันแตกแยกก็เพราะขาดความสมัครสมานสามัคคีนี่แหละนะเรามาทำตรงนี้ก็เพื่อที่จะเอาความสมัครสมานสามัคคีจากกลุ่มเล็กๆนี่ขยายสู่สังคมใหญ่นะและตรงนี้ก็ได้ผลบางคนก็กลายเป็นพี่เป็นน้องกันเลยพอไปคอร์สไหนก็ชวนกันไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เลี้ยงเขาจะพาทำกิจกรรมกลุ่มในวันแรกวันต่อมาก็จะเป็นหัวหน้ากลุ่มและรองหัวหน้ากลุ่มนะคะในส่วนของพระสงฆ์เนี่ยมีกลุ่มเดียวหัวหน้ากลุ่มก็จะเป็นอาแดงนะคะในส่วนของญาติโยมกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นน้องอ้นเดี๋ยวเขาจะบอกเองนะจะมีพี่เลี้ยงให้ทุกคนทุกกลุ่มละสองคนนะคะทีนี้มาดูหน้าที่สองเปิดมาหน้าที่สองนะเอกสารก็เอกสารที่เขียนชื่อที่อยู่ของท่านไว้ให้เรียบร้อยเลยนะมันก็จะมีเป็นประจำคือเอกสารหายถ้าเอกสารของท่านไม่เขียนหัวกระดาษไว้เนี่ยเวลามันหายปั๊บมันจะตามส่งคืนไม่ถูกและที่สำคัญเนี่ยท่านจะไม่รู้วันกินยาเวลากินยานะคะช่วยเขียนหัวกระดาษไว้หน่อยหมายเลขโทรศัพท์ไว้ยิ่งดีนะคะนะทีนี้เรามาดูช่องของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพรุ่งนี้เขาจะเรียกว่าวันที่หนึ่งนะตรงกับวันที่25 มีนาคมเราจะเปิดเสียงปลุกเสียงปลงสำหรับคนไหนที่พักอยู่ในวัดตั้งแต่4:30นะพอได้ยินเสียงพระท่านสวดให้ลุกนะสวดมนต์ไหว้พระเสียงปลุกเสียงปลงให้ลุกขึ้นมาเลยไม่ใช่ลุกขึ้นมาเสร็จนอนต่อนะไม่ใช่นะท่านจะต้องมาทำกิจกรรมนะกิจกรรมของท่านจะต้องทำอะไรบ้างตื่นมาตอนเช้าพรุ่งนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรในช่องปากเราจะตรวจสุขภาพท่านก่อนท่านจะต้องได้รับกระดาษตัวหนึ่งเขาเรียกว่ากระดาษลิสมัตนะให้เดินมาที่นี่สำหรับญาติโยมของพระอาจารย์นี่ไปอาคารไปอีกอาคารหนึ่งเดี๋ยวพี่เลี้ยงเขาจะแจ้งอาแดงจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วพอไปถึงอาคารตรงนั้นเนี่ยท่านจะได้กระดาษลิสมัตกระดาษออกสีเหลืองๆส้มๆหน่อยนะให้อม1 นาทีแล้วส่งกลับคืนไปที่พี่เลี้ยงพอส่งกลับคืนไปที่พี่เลี้ยงเสร็จพี่เลี้ยงเขาจะอ่านเป็นตัวค่าตัวเลขอะค่ะอ่านเป็นค่าตัวเลขพออ่านเป็นค่าตัวเลขป๊อปนะคะท่านก็จะได้ตัวเลขออกมาพอได้ตัวเลขออกมาเขาก็จะเขียนลงไปในใบประเมินสุขภาพตอนนี้ทุกคนจะมีใบประเมินสุขภาพมีไหมคะลองดูสิในใบประเมินสุขภาพเนี่ยท่านจะต้องมีค่าตรวจสุขภาพของท่านในแต่ละช่องโดยเฉพาะช่องที่เขียนว่าก่อนเข้ารับการอบรมนะคะก่อนเข้ารับการอบรมคือช่องนี้นะนี่นะนี่เห็นไหมหนูมันตัวเล็กนี่ช่องฝั่งทางนี้ค่าน้ำลายเนี่ยเขาจะเขียนเป็นตัวเลขให้ท่านเทียบกับสีเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งไปแปรงฟันฟังจำไว้นะคะอย่าเพิ่งไปแปรงฟันอย่าเพิ่งไปทำอะไรในช่องปากแต่ก็จะมีคนไปหลงแปรงฟันอยู่ดีนั่นแหละไม่รู้ไปฟังกันในท่าไหนนะอย่าเพิ่งไปแปรงฟันนะตรงนี้ตื่นมาตอนเช้าอย่าเพิ่งไปกินน้ำอย่าเพิ่งไปทำอะไรในช่องปากมาอมกระดาษลิสมัตก่อนพออม1 นาทียื่นให้พี่เลี้ยงปั๊บเขาก็จะอ่านออกมาเป็นตัวเลขตรงนี้เนี่ยช่องที่กระดิกไว้เนี่ยนะแต่การ
ตรวจข้างล่างนี่น่าจะเสร็จไปแล้วสำหรับวันนี้ยกเว้นการตรวจน้ำตาลการตรวจน้ำตาลนี่เราจะตรวจให้เฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเห็นพี่เลี้ยงบอกว่ามีการแจกคูปองเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นเบาหวาน6ทุ่มเป็นต้นไปคืนนี้อย่าเพิ่งทานอะไรนะคะนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานจะมีกรณีพิเศษหน่อยนอกจากองกระดาษลิสมัดเสร็จแล้วท่านจะต้องมาเจาะน้ำตาลแล้วท่านถึงไปดื่มน้ำชาต่างๆได้นะคะฟังให้ดีนะทีนี้เมื่อองกระดาษลิสมัดเจาะน้ำตาลในคนที่เป็นเบาหวานเสร็จสิ่งที่ท่านจะต้องทำต่อไปคืออมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพราะฉะนั้นนี่ในถุงยาของท่านมีตัวนี้ไหมเริ่มเช็คยาแล้วดูยาสิทีนี้มีไหมคะพระอาจารย์มีไหมคะอาจารย์ได้หรือยังคะพระอาจารย์ช่วยเช็คด้วยนะคะการอมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี่จะเป็นการทำความสะอาดในช่องปากวันที่สองมีกลิ่นปากจะแรงมากนะแล้วการอมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันมีผลดียังไงเดี๋ยวจะสอนในเรื่องของทฤษฎีให้ทราบแต่เบื้องต้นเอาปฏิบัติไปก่อนพออมกระดาษลิสมัดเสร็จเจาะน้ำตาลสำหรับท่านที่เป็นเบาหวานกรุณาเอาช้อนมาตวงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น1ช้อนและอมคั่วปากอยู่ประมาณ15นาทีห้ามกลืนนะห้ามกลืนนะฟังตรงนี้ไว้ดีๆมันจะมีไปมีผลต่อน้ำดีในร่างกายท่านอมเดินเล่นอย่างนั้นแต่คั่วปากอยู่สัก15นาทีไอ้น้ำมันนี่มันเข้าไปทุกซอกทุกมุมของฟันกันของเหงือกนะคะพอครบ15นาทีเสร็จทำไงคะไปคายทิ้งนะไปคายทิ้งเวลาคายทิ้งนี่คายทิ้งตรงไหนตรงที่คนไม่ค่อยไปมดมันจะขึ้นถ้ามันคายแถวข้างๆเนี่ยตัวท่านนั่นแหละจะไปเหยียบเอามันจะลื่นนะหามุมตรงที่เราไม่ค่อยเดินไปไม่ต้องไปคายทิ้งในโถล้างหน้าอ่างล้างหน้านะล้างยากนะคะพออมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเสร็จเรียบร้อยท่านจะไปแปรงฟันก็ตามอัธยาศัยท่านจะไปดื่มชามะละกอก็ตามอัธยาศัยนะพรุ่งนี้จะพิเศษออกมาทุกวันนะคะนะพอท่านทำกิจกรรมพวกนี้เสร็จตีห้าครึ่งเราจะมาร่วมทำโยคะแต่ถ้าคนไหนมีเวลาเหลืออมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนั่นก็แล้วตรวจสุขภาพแล้วก็นะเวลาเหลือไปดีท็อกเลยไปส่วนล้างลำไส้ใหญ่แต่ถ้าเวลามันไม่เหลือถ้าถึงตีห้าครึ่งปั๊บท่านจะต้องมาทำโยคะเพราะเราจะเปิดให้ท่านทำจะไม่มีเวลาช่วงไหนเปิดให้ท่านทำอีกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสมมติว่าท่านจะไปทำส่วนล้างลำไส้ใหญ่ก่อนท่านจะต้องทำยังไงสมมติเวลามันยังไม่ถึงตีห้าครึ่งนะการส่วนล้างลำไส้ใหญ่มันจะเป็นวิธีการเอาเพชรออกที่เร็วกว่าทางอื่นเพราะในระหว่างที่ท่านมาเข้าค่ายล้างที่ตับกับถุงน้ำดีเนี่ย3วันแรกท่านจะต้องล้างไส้ก่อนท่านจะต้องล้างไส้ทำไมต้องล้างไส้ไส้ของท่านมันสกปรกไปตามอายุของแต่ละคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วตามพฤติกรรมของตัวเองและตามโรคของตัวเองที่เป็นถ้าคนไหนกินสเปรย์สปะกินไม่เลือดนะแล้วก็มีโรคประจำตัวเนี่ยไส้จะสกปรกมากแล้วไอ้ขยะพวกนี้เนี่ยมันจะปิดกั้นไม่ให้นิ่วที่อยู่บริเวณตับของเราซึ่งเราจะขับในวันที่4หลุดออกมาได้ไม่สะดวกมันจะมาติดอยู่แถวๆเนี้ยเขาก็เลยต้องทำความสะอาดไส้ให้ท่านก่อนทีนี้การทำความสะอาดไส้เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างเขาจะต้องให้ท่านเนี่ยกินยานะกินยากันยาเนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยเห็นไหมเช็คยาเลยนะเช็คยาเลยนะอันนี้เขาเรียกว่ายาผงเราจะจัดให้ท่านได้ดื่มวันละ4เวลาอยู่3วันเพราะทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด12มื้อหรือ12ช้อนแกงอันนี้เขาเรียกช้อนแกงนะไม่ใช่ช้อนโต๊ะช้อนแกงมันเท่ากับ8ซีซีนะคะนะเพราะฉะนั้นตามตารางของเราเนี่ยจะบอกให้ท่านเนี่ยรับประทานยาในช่วงเวลา 7:10 น.
พราะฉะนั้น 7:10 นาทีท่านจะต้องทานยาตัวนี้แต่ก่อนที่จะทานยาตัวนี้ท่านจะต้องทานยาน้ำก่อนเริ่มงงแล้วแต่ท่านไม่ต้องงงอาจารย์จะบอกท่านตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทุกเช้าหลังจากออกกำลังกายเสร็จ 5:30 ถึง 7:00 สิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือรับประทานยาการรับประทานยาจะมียาอยู่2ตัวจำไว้นะคะ1ยาน้ำ2ยาผงยา2ตัวเนี่ยจะไปทำความสะอาดไส้ให้ท่านไส้ที่สกปรกทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกขับออกมาได้ไอ้ตะกันพวกนี้จะขับออกมาได้เนี่ยต้องอาศัยยาเหล่านี้แล้วยาเหล่านี้เนี่ยจะต้องกินยังไงบ้างเขาจะกินยาน้ำก่อนยาผงยาน้ำดื่ม2ช้อนแกงต่อมื้อจำไว้นะคะเวลากินยาน้ำให้เอาช้อนนี่รองแบบนี้แล้วเทยาน้ำลงถ้ายามันล้นสอกล้นช้อนท่านต้องเทคืนไม่งั้นยามันจะไม่พอใช้เพราะเราตวงให้ท่านนี่พอเหมาะพอเจาะกับวันเวลาที่ท่านจะกินแต่บางคนหมดตั้งแต่วันแรกเพราะไม่เข้าใจการลุกนายยังไปกินหมดตั้งแต่วันแรกมันจะแสบท้องนะเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมคะเข้าใจไหม 7:00 ปั๊บดื่มยาน้ำ2ช้อนแกงเข้าใจไหมคะแต่บางคนบางนะคนไม่เหมือนกันทานยาน้ำเพียวๆแสบท้องอีกท่านจะต้องแก้ตัวเองยังไงไปผสมน้ำเปล่าแล้วค่อยๆจิบนะค่อยๆจิบแต่ถ้าคนไหนทานฉลองช้อนแกงไปแล้วอุ้ยสบายมีปัญหาคุณก็ทานของคุณไปเลยนะพอทานยาน้ำไป10นาทีท่านจะต้องทานยาผงตัวนี้ยาผงตัวนี้นี่เขาจะไปเอาขยะออกจากไส้ให้ท่านก่อนที่นิ้วมันจะถูกขับออกแต่ยาผงเขาจะทานแค่1ช้อนแกงอย่าสลับกันนะไม่ใช่ยาน้ำ1ช้อนแกงยาผง2ช้อนแกงท่านจะไม่เหลือเลยตามกำหนดที่เรากำหนดให้แต่เราจะบอกท่านตลอดเวลาถ้าท่านฟังเรายาผง1ช้อนแกงอย่าให้พูนกรุณาเอามือปาดไม่ใช่คูณช้อนเลยไม่พอใช้นะนี่แต่ทีนี้เวลาทานยาผงเนี่ยเขาจะต้องไปผสมกับชามะละชามะขามเพราะยาผงถ้าท่านทานเฉยๆเนี่ยมันไม่อร่อยมันจะติดคอเพื่อให้เกิดความอร่อยกรุณาเอาไปผสมกับชามะขามเริ่มจะงงแล้วบางคนท่านไม่ต้องงงชามะขามเขาจะติดป้ายไว้แล้วอาจารย์จะบอกท่านจนกลายเป็นความล่ำไรจะทำอะไรบอกตลอดเวลาขอให้ท่านถือยามาอย่าให้ยาหายตั้งแต่วันแรกแต่ปกติยาก็จะหายตั้งแต่วันแรกเพราะกระเป๋ามันเหมือนกันกรุณาเขียนชื่อไว้ด้วยนะคะนะทีนี้เทคนิคในการทานพอทานยาน้ำไป10นาทีท่านไม่ต้องรอให้ครบ10นาทีกรุณาไปตักเอาชามะขามนี่มารอไว้ให้มันเย็นก่อนพี่เลี้ยงเขาจะยืนตักให้ท่านพอท่านได้ชามะชามะขามมาเสร็จถ้ามันร้อนๆ อยู่เอายาผงลงไปใส่มันจะเป็นมุ้นเลยนะเทคนิคก็คืออย่าให้ชามะขามมันร้อนเป่ามันหน่อยช่วง10นาทีรอจะให้มันครบเวลามันเริ่มเย็นแล้วล่ะนะท่านก็ตักยาผงคนลงไปใส่ลงไปพอคนเสร็จรีบดื่มเลยนะไม่ใช่คนเสร็จไปคุยต่อมันจะกลายเป็นเหมือนมุ้นเลยมันจะกินยากนะคะพอกินเสร็จรีบดื่มชามะขามไอ้ชามะละกอตามลงไปนี่นะน้ำชามะละกอเนี่ยเราจะให้ท่านกินต่างน้ำเพราะฉะนั้นชาที่เราใช้ในค่ายมีอยู่2ตัวคือชามะขามกับชามะละกอชามะขามผสมกับยาผงชามะละกอกินต่างน้ำให้ได้วันละ2ลิตรอย่างงนะไม่ใช่ไปกินชามะละกอผสมกับยาผงชามะขามไปกินต่างน้ำมันจะถ่ายตลอดเวลาเลยทีนี้เนี่ยมีนะนี่ที่มันเล่าให้ฟังหน่อยนะอย่าสลับกันนะคะพอทานชามะละกอเสร็จบางคนก็จะมีปัญหาอีกแหละปากแตกพอชามะละกอของเราเนี่ยไม่เอายามันออกวิธีที่จะทดสอบว่าตัวเองแพ้หรือเปล่าก็คือค่อยๆทานถ้ารู้สึกว่าทานชามะละกอไปปากมันแตกให้เอาไปเจือจางด้วยน้ำเปล่าเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมมันจะมีคนแพ้เนี่ยแค่ชามะละกอคือปากแตกวิธีแก้ก็คือเอาไปผสมกับน้ำเปล่าพยายามทานให้ได้เยอะๆอย่างน้อยวันละ2ลิตร
ยาพวกนี้ชามะขามชามะละกอเขาจะไปทำความสะอาดไส้ให้ท่านไอ้ที่มันสกปรกทั้งหลายเนี่ยเริ่มตั้งแต่มะรืนนี้คือวันที่สองนับจากพรุ่งนี้ไปมันจะมีขยะพวกนี้หลุดออกมาอย่างไม่น่าเชื่อบางคนนี่คิดไม่ถึงว่าไส้ตัวเองนี่มันจะสกปรกได้ขนาดนี้มันจะเริ่มปรากฏในวันที่สองไม่ใช่ไส้หลุดออกมานะไม่ใช่มันเป็นตะกันที่อยู่ในไส้ของท่านนะคะแต่ถ้าท่านไม่ได้ทำตามที่บอกมันจะออกมาน้อยแล้วมันจะไปขัดขวางการเคลื่อนตัวของนิ้วในวันที่สี่ในวันที่สี่เขาเรียกว่าวันล้างตับการล้างตับเนี่ยกระบวนการมันจะแตกต่างกับสามวันแรกเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ท่านจะเริ่มงงมีหน้าที่ทำเหมือนที่บอกสามวันแรกพยายามล้างไส้ตัวเองตามทำตามที่บอกพอวันที่สี่ไส้สะอาดกิจกรรมมันจะเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่ขับออกมามันจะกลายเป็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำตามที่เราบอกเถอะตอนแรกมันจะงงๆอยู่แล้วท่านจะรู้เองว่าอะไรคืออะไรนะคะนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาอมกระดาษลิสมาเจาะเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานอมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นถ้ามีเวลาเหลือให้ไปส่วนล้างลำไส้ใหญ่ถ้าไม่มีเวลาเหลือให้กลับมาโยคะก่อนจนถึงช่วงเวลา7โมงเช้าพอ7โมงเช้าปั๊บเราจะประกาศกราบนิมนต์ท่านเรียนเชิญท่านให้ทานยาเสร็จแล้วท่านจะมีเวลาส่วนตัวของท่านให้ไปส่วนล้างลำไส้ใหญ่การส่วนล้างลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะไปล้อกับยาที่ท่านทานเมื่อยามันไปควักตะกันออกให้ท่านพิษมันจะทะลักออกมาเพราะว่าน้ำชาที่ท่านทานก็ไปยาพวกนี้ก็ไปมันจะไปขับออกให้ท่านเลยแหละถ้าท่านไม่ดีท้องมันจะท้องอืดมันจะไม่สบายท้องมันเหมือนของเสียอยากออกแล้วท่านไม่ส่งต่อนะมันจะรู้สึกเป็นไข้มันจะรู้สึกปวดหัวเขาเรียกมันสำรอกพิษแต่ตัวที่จะช่วยให้อาการเหล่านั้นลดลงและหายไปก็คือการส่วนล้างลำไส้ใหญ่ตัวนี้จะเร็วกว่าวิธีเราอยากจะให้ท่านทำมันละอย่างน้อย2ครั้งตอนเช้าก่อนที่จะทำโยคะแล้วก็ตอนเย็นหรือถ้าท่านใดมีอาการไม่สบายช่วงไหนไปทำได้เลยโดยเฉพาะช่วงกลางวันนะแต่การทำส่วนล้างลำไส้ใหญ่นะมันต้องทำให้เป็นซึ่งพี่เลี้ยงจะได้สอนก่อนเข้าทำกิจกรรมกลุ่มในวันนี้แต่อาจารย์จะบอกเบื้องต้นก็คือการเลือกน้ำสมุนไพรในการส่วนล้างลำไส้ใหญ่ตัวนี้สำคัญนะแต่ละคนที่มาที่นี่นี่เป็นร้อยคนนี่จะเลือกน้ำส่วนล้างลำไส้ใหญ่ได้ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นความดันโลหิตสูงมีกี่ท่านคะยกมือขึ้นใครเป็นความดันโลหิตสูงบ้างคนที่เป็นความดันโลหิตสูงไม่ให้ใช้กาแฟในการดีท็อกซ์นะคะปกติเนี่ยในค่ายล้างพิษตับกับถุงน้ำดีนี่เราจะให้ท่านใช้กาแฟในการส่วนล้างลำไส้ใหญ่ผสมกับน้ำเปล่าเพราะมันจะทำให้ตับเนี่ยขับพิษออกได้ดีและที่สำคัญทำให้ไม่เพลียแต่คนที่เป็นความดันโลหิตสูงถ้างดได้ให้งดมันจะไปเพิ่มความดันเพราะกาแฟเนี่ยมันจะทำให้ความดันสูงแต่เราจะมีน้ำตัวอื่นให้ท่านแทนคือน้ำต้มใบเตยเข้าใจไหมคะนะคนไหนที่เป็นไข้ไม่ให้ใช้กาแฟคนไหนที่แพ้กาแฟไม่ให้ใช้กาแฟหลังเที่ยงไปไม่ให้ใช้น้ำกาแฟในการส่วนล้างลำไส้ฟังดีๆนะคะถ้าท่านเลือกใช้น้ำผิดเนี่ยมันจะปวดหัวเลยนะมันจะรู้สึกไม่สบายแต่ทีนี้ถ้าคนไหนแพ้กาแฟความดันโลหิตสูงเป็นไข้และอยากจะทำดีท็อกซ์หลังเที่ยงไปให้เอาน้ำต้มใบเตยไปทำแทนหรือไม่งั้นก็น้ำย่านางนะคะแต่ในกรณีคนไหนที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขคือไม่เป็นความดันโลหิตสูงไม่แพ้กาแฟอยู่ในช่วงระยะเวลาช่วงเช้าไม่เป็นไข้ให้ใช้น้ำกาแฟในการส่วนล้างลำไส้ใหญ่พี่เลี้ยงเขาจะบอกนะคะว่าทำอย่างไรและที่สำคัญก็คือไม่ใช่เอาน้ำกาแฟที่เขาต้มอุ่นๆน่ะใส่ไปทั้งกระบอกไม่ใช่นะมีมาแล้วนะเอาน้ำกาแฟที่เขาผสมเสร็จเรียบร้อยใส่ไปโอ้ยจนเต็มกระบอก
ให้เอาน้ำกาแฟที่เขาต้มนะมาสักครึ่งแก้วมาผสมกับน้ำเปล่าในการดีท็อกซ์เข้าใจไหมคะถ้าคุณไปใช้น้ำต้มกาแฟได้ก็เตรียมให้หมดคุณมึนทั้งวันเลยเนี่ยใครจะไปแก้อาการคุณไว้ฟังดีๆนะคะแต่ทีนี้ในคนที่ใช้กาแฟได้มันจะมีความพิเศษก็คือเขาจะมียาตัวนี้ให้พระอาจารย์ดูยานะคะเริ่มจะงงแล้วแต่คุณไม่ต้องงงที่เรียกจะบอกคุณอีกรอบนึงคนที่ใช้กาแฟได้เขาจะเอาวิตามินพวกนี้บวกเข้าไปในกาแฟนะคะนะเพื่อบำรุงตับนะคะก็เรียกว่าวิตามินมีไหมมียาไหมคะมีไหมทีนี้วิธีหักหลอดยาเนี่ยทำยังไงให้ดีดปลายหลอดยาเหมือนภาพนี้เนี่ยให้ยามันลงมาในขวดให้หมดก่อนเข้าใจไหมคะทีนี้สังเกตที่คอขวดยาเนี่ยมันจะมีจุกสีขาวเห็นไหมเห็นไหมคะมีจุกสีขาวไหมคะพระอาจารย์ต้องเอาขวดมาดูนะมันถึงจะเห็นมันจะมีจุกสีขาวอยู่รอบคอขวดเนี่ยเห็นไหมนี่ลูกศรชี้เนี่ยจุกสีขาวเนี่ยให้หันจุกสีขาวออกนอกตัวเราตัวนี้มันจะทำให้เราหักง่ายไม่ต้องใช้ใบเลื่อยหักตัดเสร็จแล้วใช้ผ้าเนี่ยประกบลงไปห่อลงไปที่ปลายหลอดแล้วก็หักหลอดยาเข้าหาตัวเราโดยหันจุกสีขาวจุดสีขาวออกนอกตัวเราเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะสอนท่านแต่ถ้าท่านหักไม่ถูกมันก็ไม่หักนะถ้าหักไม่ถูกเหมือนที่บอกเองไอ้ปลายหลอดก็จะไม่หักออกจากขวดนะท่านต้องทำเหมือนที่บอกก็คือหันไอ้จุกสีขาวออกนอกตัวท่านเสร็จแล้วท่านก็เอาผ้าเนี่ยห่อมันไว้หน่อยไม่งั้นดิแก้วมันจะบาดมือท่านแล้วก็หักเข้าหาลงตัวท่านเมื่อหลอดยามันหักเสร็จเรียบร้อยยานะยาสลัดยาลงในหลอดในกระป๋องแบบนี้ให้เอาใส่นี่มันจะเป็นการเช็คอีกว่าไม่มีเศษแก้วที่จะหล่นลงไปในกระบอกที่จะดีท็อกถ้าท่านหักหลอดยาปั๊บแล้วก็สลัดลงไปเศษแก้วมันก็จะหล่นมันก็จะไหลเข้าไปในท้องท่านถือว่าเตือนแล้วนะถือว่าเตือนแล้วนะเสร็จแล้วเวลาหักหลอดยาใช้เสร็จเรียบร้อยกรุณาทิ้งให้มันถูกที่ถูกทางมีเพื่อนไปเดินเหยียบก็มีบางค่ายทิ้งไม่ถูกที่นะเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงเขาจะมีที่ให้ท่านทิ้งหรือไม่งั้นท่านต้องรับผิดชอบตัวเองเอาไปทิ้งในที่เขาจัดไปให้ทิ้งนะคะทีนี้พอท่านผสมให้ตัวกาแฟกับวิตามินเสร็จเรียบร้อยค่อยเอามาเทใส่กระบอกในกระบอกนี้มันก็จะมีน้ำเปล่าที่ท่านใส่ลงไปก่อนแล้วในผู้ชายจะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณสัก 1,000 ซีซีในผู้หญิงสัก800แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูตัวเองเป็นหลักคุณอาจจะเตรียมไว้พันหนึ่งแต่คุณใส่ไม่หมดคุณก็ไม่ต้องกังวล นะคะเพราะแต่ละคนนี่ธาตุไฟไม่เหมือนกันโดยเฉพาะบางคนไม่เคยทำดีท็อกซ์มาก่อนเลยเนี่ยภายในไส้มันสกปรกมากมันจะทำให้น้ำหนีดันออกมาเข้าใจไหมคะมันจะทำให้น้ำดันออกมาแล้วเวลาท่านใส่น้ำเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับน้ำไม่เข้าแล้วท่านไม่ต้องไปหมดหวังค่อยๆทำไปได้แค่ไหนแค่นั้นก่อนแล้ววันที่สองที่สามมามันจะลื่นไหลไปของมันเองโดยตามธรรมชาติของมันเข้าใจไหมคะพอท่านเตรียมน้ำที่จะดีท็อกซ์ได้เรียบร้อยนะในกรณีที่เราไม่แพ้กาแฟให้เตรียมเหมือนที่บอกแต่ถ้าท่านแพ้กาแฟท่านก็ต้องเอาน้ำใบเตยแทนน้ำกาแฟนะคะพอเตรียมแบบนี้ได้เรียบร้อยให้ปล่อยน้ำลงมาตามสายนะปล่อยน้ำลงมาตามสายให้มันเต็มสายแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ไปหาที่ที่จะส่วนล้างลำไส้ใหญ่ได้ข่าวว่าบางกลุ่มออกไปนอนข้างนอกนิดระวังตัวเองให้ดีๆนะคะพอออกไปนอนข้างนอกค่ายนี่ท่านจะต้องประคับประคองจิตใจท่านให้ดีๆอย่ามันไปเห็นขนมข้างทางเข้าแล้วจบกันเลยนะคะเพราะถ้าคนไหนอยู่ในค่ายในวัดเนี่ยเราจะคุมเรื่องอาหารมากและอาหารนี่มันจะมีผลต่อการเอาพิษออกจากร่างกายของท่านด้วยถ้าท่านยังไปกินอาหารข้างนอกสเปรย์สปายอยู่ไม่ได้ผลบอกไว้ก่อนอย่ามาเสียเวลาทำเลยท่านจะต้องกินอาหารเฉพาะอยู่ในค่ายนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนไปนอนข้างนอกเนี่ยต้อง
ต้องระมัดระวังจิตใจตัวเองให้ดีนะเพราะกิเลสมันไม่เข้าใครออกใครนะเห็นขนมไปโอ้ยออกค่ายดีกว่าอะไรประมาณนี้เสียเวลานะคะแต่ถ้าคนไหนมีห้องน้ำส่วนตัวให้จัดท่าตัวเองโดยนอนตะแคงขวาขาล่างเหยียดตรงขาบนงอนะคะโดยแขวนขวดตรงนี้เนี่ยให้สูงนะตั้งแต่จุกสีฟ้าเนี่ยแต่นี่มันเป็นสีเขียวเนี่ยลงมาถึงก้นเราเนี่ยให้ห่างไว้สองศอกนะคะสมมติเรามีที่นอนส่วนตัวนะคะนะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจะดีท็อกทำยังไงให้ทาปลายสายด้วยเจลไอ้ด้วยวาสลีนพระอาจารย์มีไหมคะพระอาจารย์มีนะคะญาติโยมมีไหมไม่มีไปซื้อนะวาสลีนนะคะไม่ใช่จาระบีมีคนหนึ่งไปเรียกจาระบีอาจารย์ขำมากเลยไปจัดค่ายที่แห่งหนึ่งไม่บอกเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำข้างๆเขาเลยอุ้ยเขาอุตส่าห์ไปสอนญาติอย่างดีเลยนะเราจะทำดีท็อกฝึกทำว่างั้นนะต่อไปนี้ช่วยตัวเองได้พอมาถึงขั้นตอนจะเอาวัสดุทาแกบอกว่าเอาจาระบีมาทาว่ะจานก็งงทีมงานแกจาระบีพวกเขาเรากลางลงมาทาเลยรู้จักจาระบีไหมไอ้ที่เขาไปทารถเนี่ยดำดำมันอะน้ำมันรถเนี่ยอะเขาบอกไม่ใช่แล้วมันวัสดุมันวัสดุไม่ใช่จาระบีเอาวัสดุมาทาทาปลายสายเพื่อให้มันง่ายต่อการใส่เข้าไปในรูทวารของเรานะคะนะไม่ต้องทาเยอะสักนิดหนึ่งก็ได้นะคนไหนไม่มีวาสลีนคุณก็จุ่มลงไปในน้ำสมุนไพรนะคะแล้วก็แยงเข้าไปในรูทวารของเราเอาสักสองข้อนิ้วมือคือให้ความยาวของสายนี่เข้าไปสักสองข้อนิ้วมือคือถ้าท่านแยงเข้าไปยาวเนี่ยสายมันจะงอนะมันจะทำให้น้ำเข้าไม่ดีแต่ถ้าแยงเข้าไปตื้นมันจะมาจุ่มพออยู่ที่รูทวารเนี่ยมันจะทำให้เราอยากถ่ายเร็วเพราะรูทวารของเราเป็นไงเส้นประสาทมันเยอะเข้าใจไหมมันจะอยากถ่ายเร็วนะคะท่านก็พอมันได้ที่ได้ทางเสร็จท่านต้องเปิดไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยค่ะเปิดตัวแคมป์ตัวนี้ค่ะให้น้ำมันไหลเข้าไปแม้จุกสีเขียวตัวนี้นะเนี่ยจุกสีเขียวตัวนี้ค่ะพอน้ำมันไหลเข้าไปได้ประมาณสักครึ่งกระบอกร่างกายของเรามันอยากจะถ่ายโดยธรรมชาติไม่ต้องตกใจเพราะปกติไส้ของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจอน้ำเยอะเทคนิคทำยังไงอาการอยากถ่ายมันจะหายไปหักสายไว้อย่าเพิ่งให้น้ำมันเข้าอ้าปากหายใจเข้าออกลึกๆทำท้องให้หย่อนพอการอยากถ่ายหายไปเสร็จคุณทำไงคุณก็ปล่อยน้ำเข้าไปใหม่พอมันได้ระดับหนึ่งอาจจะหมดหรือไม่หมดก็ตามถ้าคุณทนสภาพที่มันจะถ่ายไม่ไหวคุณก็ต้องปิดสายไว้หยุดน้ำที่จะเข้าสู่ร่างกายไม่ใช่ตะบี้ตะบันอาจารย์บอกว่าพันก็พันเลยเนาะมันจะถ่ายออกมาเลยนะร่างกายจะไม่ทนสภาพแต่ละคนไม่เท่ากันนะพอประมาณแล้วว่าตัวเองอยากจะถ่ายแล้วก๊อกสองแล้วท่านก็ปิดสายไว้นะดึงสายออกจากรูทวารนะคะดึงกางเกงขึ้นนวดท้องโกยท้องเข้าหาสะดือเลยนะคะเอาหลายรอบหน่อยมันจะไปล้อกับยาที่ท่านกินเนี่ยยาที่ท่านกินเข้าไปมันก็จะควักภายในออกให้ท่านเพราะว่าอะไรยาพวกนี้มันจะไปซับเอาขยะที่อยู่ผนังภายในไส้ออกให้ท่านเสร็จแล้วเนี่ยไอ้การส่วนล้างลำไส้ใหญ่มันเหมือนกับเปิดทางให้สิ่งพวกนี้มันขับออกได้เร็วมันจะล้อกันไปเลยเสร็จแล้วพอวันที่สองที่สามเนี่ยโอ้ยท่านจะรู้เลยว่าร่างกายของท่านเนี่ยมันสกปรกขนาดไหนไอ้ที่ไม่เคยคิดว่ามันเหม็นที่สุดมันก็ออกมาในวันที่สองที่สามเหม็นคาวมากเลยนะสิ่งที่ขับออกมาในแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนออกมาเป็นก้อนไขมันก็มีบางคนก็ออกมาเป็นพยาธิก็มีนะคะแต่ท่านต้องทำตามที่เราบอกนะคะมันกิจกรรมทุกอย่างเราจะรอไปให้ท่านนะคะเพราะฉะนั้นการส่วนล้างลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการเปิดทางให้สิ่งที่ขับออกมาออกได้เร็วกว่าวิธีอื่นนะอย่าบอกว่าไม่ทำนะถ้าบอกว่าไม่ทำเนี่ยท่านต้องรับความทรมานของท่านเองท่านอย่ามาโอดควรว่ามันปวดหัวมันมึนหัวมันแน่นท้องพอเราบอกทางให้ท่านแล้วว่าวิธีแก้ทำอย่างนี้นะคะนะขอให้ได้อย่างน้อยวันละ2ครั้งถ้าคนไหนไม่สบายมากๆก็3ครั้งก็ยังได้4ครั้งก็ยังได้แล้วบางคนนะเขาเล่าให้ฟัง
าจารย์ทำแบบนี้น่ะสบายเวลาอาจารย์จะผสมกับผสมน้ำกาแฟกับวิตามินนี่นะอาจารย์ตอนแรกอย่าเพิ่งผสมเขาว่างั้นนะใครจะเอาเทคนิคแบบนี้ก็ได้ตอนแรกเนี่ยสวนน้ำสวนน้ำที่ผสมกับน้ำกาแฟโดยที่ยังไม่ต้องผสมตัวนี้พอก๊อกที่สองเขาจะผสมตัวนี้กับน้ำกาแฟนิดหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าสวนเก็บสวนแบบไม่ถ่ายออกเข้าใจไหมเขาบอกอุ้ยสดชื่นมากแบบนี้ก็ได้มันแล้วแต่เทคนิคของเรานะคะหรือบางคนบอกว่าอุ้ยกั้นได้ไม่นานจานทำไงตอนแรกเขาบอกว่าล้างมันออกไปก่อนพอดีท็อกเสร็จมันถ่ายออกมาตอนนั้นก็ถ่ายเลยพอไอ้ตะกันทั้งหลายที่มันแข็งๆหลุดออกมาเนี่ยเวลาคุณใส่เข้าไปรอบใหม่เนี่ยมันจะเก็บได้นานแบบนี้ก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับเราเหตุปัจจัยหลายอย่างมันก็ได้ผลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่การสวนล้างลำไส้ใหญ่ตอนเย็นเนี่ยพี่เลี้ยงเขาจะสอนท่านอีกรอบนะคะก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามนะคะนอกจากกิจกรรมคือการทานยาการทำโยคะการสวนล้างลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องปฏิบัติในระหว่างอยู่ค่ายนะคะโดยเฉพาะ3วันแรกการทำความสะอาดไส้พวกนี้เพื่อเปิดทางให้นิ่วออกมาสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องทำคือการระมัดระวังการรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจัดเมนูอาหารให้ท่านเพื่อให้ไส้ของท่านได้สะอาดเร็วขึ้นถ้าปล่อยให้ท่านทานอาหารเหมือนอยู่บ้านของเก่าก็ยังออกไม่ได้ของใหม่มันจะไปสะสมเพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้เกิดการขัดขวางนิ่วที่ถูกขับออกมาในวันที่4จึงเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้อาหารมื้อเช้าของท่านคือข้าวต้มและผลไม้1ชิ้นวิธีทานอาหารพรุ่งนี้กรุณาทานตามที่บอกนะคะพอทานยาเสร็จเรียบร้อยเราจะให้ท่านไปเอาพิษออกด้วยวิธีต่างๆ8โมงเขาจะวางอาหารไว้กรุณามาเรียงแถวรับประทานอาหารโดยมีภาชนะที่เรียกว่าแก้วเป็นตัวจำกัดปริมาณอาหารให้ท่านคุณจะไปเอาแก้วใหญ่ขนาดไหนเขาก็จะตักให้คุณเท่าเพื่อนคุณอย่าไปคิดว่าคุณมีแก้วใหญ่คุณจะได้เท่าเพื่อนได้มากกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะถ้าปล่อยให้ท่านทานอาหารเยอะเนี่ยมันจะทำให้ไส้ของท่านไม่สะอาดเข้าใจไหมคะในค่ายเนี่ยเราจะให้ท่านทานพออยู่ได้พยายามเอาความสกปรกออกให้ท่านมากเท่าที่จะมากได้แต่ท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขาดอาหารแม้อาหารในปริมาณที่น้อยแต่คุณค่าอาหารเยอะมากบางคนจะรู้สึกว่าไม่หิวเลยเพราะฉะนั้นอาหารมื้อเช้าพรุ่งนี้หลังจากทานยาไปดีท็อกอะไรเรียบร้อยเขาวางอาหารไว้สิ่งที่ท่านต้องปฏิบัติหนึ่งให้ทานน้ำชาก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายเพราะอะไรสองให้ทานผลไม้หนึ่งชิ้นอย่าพึ่งเบิ้ลนะอย่าพึ่งเบิ้ลคนไหนจะเบิ้ลให้เพื่อนเขาผ่านไปก่อนถ้าไม่ไหวจริงๆเดินไปครัวเคี้ยวให้ละเอียดพอทานผลไม้เสร็จข้าวต้ม1แก้วนะอันนี้ก็คือให้ท่านได้ทานในมื้อเช้านะคะเสร็จแล้วมื้อกลางวันเป็นน้ำผักผลไม้ปั่นเข้มข้นก็1แก้วอีกมื้อเย็นเป็นน้ำซุปเข้มข้น1แก้วอีกเพราะฉะนั้นเมื่ออาหารของเราเนี่ยจะแตกต่างกับที่บ้านเพราะเราต้องการให้ไส้ของท่านสะอาดแล้วยามันเข้าไปถึงความสกปรกที่ท่านสะสมมานานๆได้อย่างถึงลึกๆที่เขาอยู่ได้แต่ถ้าท่านกินอาหารเยอะมันอยู่ที่บ้านมันจะไปขัดขวางยาที่จะเข้าไปถึงความสกปรกที่อยู่ส่วนลึกของไส้ท่านเข้าใจประเด็นนี้ไหมคะแต่ถ้าคนไหนไม่ไหวจริงก็เดินไปที่ครัวไปบอกได้เราไม่ได้ใจจืดใจดำกับท่านนะยังให้ท่านได้ทานแต่เราจะตีกรอบท่านตรงที่ว่าไม่ให้ทานอาหารมันอาหารรสจัดเพราะอาหารมันอาหารรสจัดเนี่ยมันจะไปทำให้น้ำดีที่เราจะขับนิ่วในวันที่4เนี่ยมีปริมาณไม่เพียงพอวันที่4เขาเรียกว่าวันล้างตับพรุ่งนี้เขาเรียกว่าวันที่1นับต่อไปอีกวันที่4เขาเรียกว่าวันล้างตับคือทำความสะอาดภายในตับและท่อต่างๆการทำความสะอาดภายในตับและท่อต่างๆเนี่ยเราจะต้องอาศัยน้ำดีเป็นตัวกวาดขยะพวกนี้ออกให้ท่านแล้วน้ำดีมันจะกวาดขยะพวกนี้ออกให้ท่านได้นะ
มันจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอมากเพียงพอที่จะส่งแรงดันดันความสกปรกต่างๆที่อยู่ตามท่อพวกนี้ออกให้ท่านได้จึงไม่ให้ท่านทานอาหารของมันของรสจัดในค่ายถ้าท่านทานอาหารมันอาหารรสจัดปั๊บน้ำดีจะมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะส่งแรงดันมากวาดขยะออกให้ท่านตามซอกตามมุมเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นคนไหนไปแอบกินอาหารมันอาหารรสจัดท่านจะได้ผลไม่เท่าเพื่อนกรุณาทานตามที่เราบอกแล้ววันที่5สิ่งเหล่านี้มันจะขับออกมาจากทุกซอกทุกมุมของตับของท่านโดยอาศัยแรงดันจากถุงน้ำดีที่เราเตรียมไว้ให้ท่านแล้วใน3วันนี้โดยที่ไม่ให้ท่านทานอาหารรสจัดและอาหารไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดให้ดีๆว่าจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังคืนนี้ยังให้คิดได้อีกหนึ่งวันอาหารที่ห่อมาจากบ้านรีบจัดการให้เสร็จภายในคืนนี้นะถ้าห่อมาเยอะไม่ไหวก็ไปฝากทีมงานก็ได้เอามาฝากอาจารย์ก็ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้ล้างผิดเดี๋ยวกินให้ท่านแต่ได้ข่าวว่าทางภาคใต้เนี่ยอาหารเยอะนะยิ่งไปที่ตรังนี่โอ้ยอะไรนะหมูหันหมูย่างหมูโอ้ยไปเคยไปจัดค่ายที่ตรังขนมเค้กอะไรหวานมากเลยไม่น่านะคนจึงป่วยนะคะนะแล้วลักษณะของอาหารที่เราจัดให้ท่านเนี่ยมันจะลดปริมาณกากอาหารทุกวันลดยังไงคะวันพรุ่งนี้เนี่ยเนื้ออาหารหรือกากอาหารเนี่ยจะมากเริ่มเป็นข้าวต้มข้นๆพอวันที่สองข้าวต้มมันก็จะกลายเป็นโจ๊กพอวันที่สามข้าวต้มมันก็จะเริ่มกลายเป็นน้ำข้าวเฉยๆพอวันที่สี่ไม่มีแม้กระทั่งกากอาหารมีแต่น้ำซุปล้วนๆเพื่ออะไรเพื่อให้ไส้ของท่านได้สะอาดนะคะนะเพราะฉะนั้นนำเรียนให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบด้วยตามตารางหน้าที่4มั้ยนะเมนูอาหารของเรานี่จะปรับความเข้มข้นลงให้เรื่อยๆอันนี้ก็คือที่ไปที่มาว่าทำไมจะต้องมาตีกรอบให้ท่านทานอาหารในลักษณะนี้แต่ถ้าคนไหนไม่เข้าใจนะมันก็จะทำให้เกิดความอึดอัดความทรมานว่าอุ๊ยทำไมเราต้องมาอดมาทนแบบนี้แต่เชื่อมั้ยว่าประโยชน์ของความอดทนเนี่ยมันส่งผลไปถึงจิตวิญญาณด้วยจะทำให้เป็นคนที่อดทนมากอย่างผู้บรรยายนี่แต่ก่อนเนี่ยโอ้ยถ้าหิวข้าวก็โมโหเหมือนกันแหละแต่พอเรามาล้างพิษตับประทุมวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงทุกขเวทนาที่เกิดจากความหิวความอดทนมันก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินดั่งใจก็ไม่ทุกข์มีก็กินไม่มีก็ไม่กินเขาเอามาให้กินก็กินเขาไม่กินก็ไม่กินมันจะส่งผลไปถึงตอนไหนตอนท่านป่วยท่านจะคิดนะว่านั่งอยู่ตรงนี้จะไม่ป่วยดีไม่ดีคนไหนบากกำแรงไปป่วยด้วยโรคที่กินอะไรไม่ได้หรือไม่โรคอะไรที่กินอะไรไม่พวกมะเร็งเนี่ยคุณกินอะไรผิดเข้าไปมันจะเอาเรื่องเราเลยนะมันจะทำให้เราต้องระมัดระวังอาหารมากเลยหรือบางคนป่วยเป็นอะไรมะเร็งหลอดอาหารเนี่ยคุณไม่สามารถคืนอาหารได้นะเขาจะใส่ท่อลงไปที่กระเพาะอาหารของคุณเลยคุณจะไม่มีโอกาสมาลิ้มรสรสชาติอาหารอร่อยอร่อยได้เอาวิชาความรู้ตรงนี้แหละที่มาฝึกกันตรงนี้แหละไปใช้มันจะทำให้จิตวิญญาณของเราไม่ทุกข์มากไม่สายมากไม่กระสับกระส่ายมากและมีผลต่อแม้กระทั่งการตายไปแล้วอย่าคิดนะว่าตายไปแล้วเนี่ยจะไม่เกิดเองตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสต้องเวียนว่าย31ภพภูมินะเพราะฉะนั้นเมื่อตายไปนี่กายของเราไม่มีแต่จิตวิญญาณมีแต่ส่วนนามธรรมเนี่ยสัญญาณความจำวิญญาณมันยังเป็นตัวเดิมคุณยังมีความหิวกระหายเหมือนเดิมแต่คุณไม่มีกายสังขารตัวนี้ที่จะไปหยิบนั่นมาใส่ปากไปซื้อนั่นซื้อนี่มาใส่ปากมันจะทำให้จิตวิญญาณของเราเร่าร้อนแต่การมาฝึกตรงนี้มันได้ประโยชน์เยอะเลยนะดูให้ดีๆผู้บรรยายก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้เยอะได้ความอดทนเยอะมีกินก็กินไม่มีก็ไม่กินอย่างไปเที่ยวเขมรเมื่อไปกลับมาจากเขมรกับเราวันนี้ทานมังสวิรัติอุ้ยเพื่อนพร้อมกินข้าวขาวหมูเนื้อแดดเดียวอยู่ตรงหน้าเราเอาตรงนี้มาพิจารณาจากการฝึกตรงนี้เราก็ไม่ทุกข์ท่านก็เหมือนกันนะคะนะเพราะฉะนั้นมาครั้งนี้ฝึกใจเราด้วยฝึกกายเราด้วยให้ประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตนะคะ
อย่าเพิ่งเพ่นออกจากค่ายกันก็แล้วกันมาที่นี่เพ่นบอกแจ้งมา200วันสุดท้ายก็น่าจะอยู่ครบ200นะคะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เอาหายไปไหนหมดเพราะกลัวอดไม่ใช่นะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีที่ไปที่มาทำไมเราต้องทำกิจกรรมเหล่านี้สำหรับท่านนะคะนะทีนี้เนี่ย3วันแรกที่เขาเรียกว่าวันล้างไส้เนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่4ในวันล้างตับเนี่ยนะคะให้เริ่มสังเกตตั้งแต่มะรืนนี้นะมันจะมีสิ่งเหล่านี้ขับออกมาถ้าออกมาแบบนี้ไส้เล็กถ้าออกมาแบบนี้ไส้ใหญ่นะคะตรงนั้นจะได้สอนท่านอีกแต่สิ่งที่ถูกขับออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมากับท่านเฉยๆแล้วก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยมันจะแสดงอาการเขาเรียกว่าสำรอกพิษสำหรับท่านปวดหัวเป็นไข้คือปกติของการล้างพิษนะคะอย่าคิดนะว่าเดินเข้ามาในค่ายดีๆอยู่ๆทำไมปวดเข่ามากขึ้นปวดหัวมากขึ้นโดยเฉพาะคนไหนติดกาแฟอาจารย์บอกไว้ก่อนสลึมสลืออยู่ต้อง2วันแทบจะไม่ตื่นเลยคือปกติของการล้างพิษอย่าไปน้อยหกน้อยใจว่าเดินเข้ามาค่ายดีๆอยู่ทำไมสะบักสะบอมแบบนี้มันคือปกติการสำรอกพิษเพราะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องทำคือทำความเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นแบบนี้ของมันตักขตามันเป็นธรรมชาติของมันสิ่งที่ท่านจะต้องช่วยแก้ไขคือรีบเอาพิษออกอย่านอนแช่พิษดีท็อกส่วนล้างลำไส้ใหญ่อีกอันหนึ่งคืออะไรการขูดเอาพิษออกพระอาจารย์มีนี้ไหมคะมีไม้โคซาไหมคะพระอาจารย์ดูนะคะญาติโยมไปหาซื้อเองนะขูดเลยตรงไหนที่ไม่สบายเนี่ยพี่เลี้ยงเขาจะสอนท่านอีกรอบยกเว้นตาจะตาไหมตาถ้าจะขูดตาต้องหลับตานะอาจารย์บอกว่าขูดเลยตรงไหนไม่สบายขูดเลยไม่ใช่ถ้าจะเป็นที่ตาท่านต้องหลับตาแต่พี่เลี้ยงเขาจะมาสอนตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยการสำรอกพิษได้เร็วเหมือนกันนะคะปวดหัวแน่นอนโดยเฉพาะปวดแถวระหว่างคิ้วนี่บอกไว้เลยล้างพิษตับแปลกๆทำไมมันชอบมาปวดตรงนี้ก็ไม่รู้จะปวดแถวนี้เนี่ยขูดแต่ก่อนที่จะขูดเนี่ยทำยังไงถ้าเป็นหน้าให้ใช้สเปรย์น้ำสกัดยาหนามฉีดพ่นใบหน้าพระอาจารย์มีไหมคะอาจารย์ดูนะคะมีนะคะพระอาจารย์ฉีดพ่นใบหน้าเลยญาติโยมไปหาซื้อเองมีเงินแน่เลยหาซื้อเองแล้วพระอาจารย์ก็ขูดค่ะขูดไปเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเขาจะสอนแต่ถ้าเป็นบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ใบหน้าให้เลือก2ตัวนี้ถ้าอากาศเย็นมากอย่าใช้ตัวนี้นะตัวนี้หนาวมากเลยแต่ถ้าอากาศมันเย็นใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้าอากาศร้อนมากตัวนี้ก็จะดีมากเลือกให้เป็นนะคะสองตัวนี้จะต่างกันตัวนี้จะเย็นกว่าตัวนี้มากเลยแต่ตัวนี้ถ้าจะให้ดีในผสมน้ำเปล่าชโลมลงไปบริเวณที่เราจะขูดนะคะก็เรียกว่าครัวซานะแต่พี่เลี้ยงเขาจะสอนท่านอีกรอบและผู้บรรยายจะมาสอนในเชิงของทฤษฎีอีกรอบสามารถเอาไปใช้ต่อที่บ้านได้นะคะนะหรือพระอาจารย์จะมีผ้าชุบน้ำครัวซาก็ได้ค่ะขูดก็ได้ขูดตานะและที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยชุบน้ำผสมกับน้ำมันเขียวเนี่ยปกบริเวณต้นคอข้อพับตรงไหนที่มันพิษมันสำรอกออกช่วยซับพิษนะอย่านอนแช่พิษนะอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถวายไปแล้วก็แจกท่านไปเนี่ยคือเป็นการซับพิษออกเพราะในระหว่างที่เราใช้ยาเข้าไปดันพิษออกให้ท่านเนี่ยมันจะมีอาการเหล่านี้ปรากฏนะไม่ใช่ว่าพออาการเหล่านี้ปรากฏจะออกจากค่ายไปเลยแสดงว่าฟังไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องปกติถ้าท่านเป็นมากๆพี่เลี้ยงเขาจะเข้าไปดูแลถ้าพี่ท่านเป็นไม่มากเขาจะไม่ดูแลสักเท่าไหร่ขอให้ท่านได้ฝึกเป็นหมอดูแลตัวเองไปด้วยนะคะปวดหัวเป็นไข้อยากอาเจียนแน่นท้องคนไหนเป็นโรคเกาต์ยิ่งปวดข้อเยอะก็มีก็ต้องใช้วิธีครัวซาดีท็อกซ์อีกอันนึงหยอดช่องทวารต่างๆด้วยน้ำสกัดยาหนามพระอาจารย์มีไหมคะอาจารย์อยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำสกัดยาหนามช่องทวารต่างๆของร่างกายของเรามีอะไรบ้างมีตามีหูมีจมูกมีปากมีทวารพวกนี้แหละเนาะในส่วนของทวารเราก็ดีท็อกซ์ไปในส่วนของตาเราก็หยอดด้วยน้ำสกัดยาหนามตัวนี้มันจะช่วยระบายพิษทางตานะคะวิธีหยอดเปิดขวดหยอดตาซ้ายก่อนก็หยอดตาขวา 1-2 หยดหยอดบ่อยแค่ไหนก็ได้ห
อย่างน้อยวันละ4เวลาเวลาสำรอกพิษด้วยยาเสร็จวันที่2ที่3จะเริ่มแสบตาให้ใช้ตัวนี้หยอดอย่าไปนอนแช่พิษนะอีกอันนึงตัวนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างหยอดหูค่ะหูเนี่ยมันจะเป็นที่ระบายความร้อนออกจากกะโหลกได้ดีมากแต่การหยอดหูมันจะต่างกับหยอดตาตรงที่ว่าเขาจะแช่น้ำหรือขังน้ำไว้ในหูนินาหยอดหูซ้ายแช่น้ำไว้ประมาณ 2-5 นาทีแล้วค่อยมาหยอดหูขวาถ้าหยอดปุ๊บหัวปั๊บหูหนวกเลยนะมันจะต่างกับหยอดตานะคะอู้ตัวนี้ระบายความร้อนออกจากกะโหลกได้ดียิ่งคนไหนปวดหัวเนี่ยเวลาท่านหยอดตอนแรกจะรู้สึกว่าน้ำไม่ร้อนพอหยอดครบซ้ำไป 2-3 ครั้งน้ำที่ออกมามันร้อนมากเลยพร้อมกับมันจะเอาความสบายในกะโหลกมาให้เรานะคะนะเรียนรู้นะนี่เอาไปใช้เวลาอยู่นอกค่ายก็ได้เวลาปวดหัวใช้หยอดด้วยน้ำสกัดย่านางแทนที่จะวิ่งไปหาพาราเนี่ยนะหยอดจมูกความร้อนมันระบายออกทางจมูกสังเกตเลยวันที่2ที่3กลิ่นตัวจะแรงนะเราใช้พวกนี้ซับพิษออกหยอดจมูกซ้ายแล้วก็หยอดจมูกขวานะคะนะอีกอันหนึ่งนะก็คือการพอกทาการพอกทาเนี่ยพี่เลี้ยงเขาจะพาเราทำในช่วงแช่มือแช่เท้าไปด้วยกันนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นวิธีการเอาพิษออกทางผิวหนังได้เร็วเหมือนกันนะคะเพราะเขาเชื่อว่าพิษเนี่ยมันถูกขับออกทางผิวหนังได้นะคะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเขาจะสอนท่านอีกทีหนึ่งนะคะการพอกทาอีกอันหนึ่งคือการแช่มือแช่เท้านะคะก็จะได้ทำทุกตอนเย็นนะคะ3 โมงเย็นปั๊บกราบพิมลพระอาจารย์ไปแช่มือแช่เท้าเรียนเชิญพี่น้องไปแช่มือแช่เท้าพร้อมกับหยอดพอกทาสิ่งที่นำเรียนมาทั้งหมดนี้คือวิธีการสำรอกพิษช่วยยาเวลายาพวกนี้เข้าไปจัดการให้ท่านนะคะนะรวมกับพวกน้ำชานะคะแล้วมีสิ่งเหล่านี้ขับออกมาได้นะเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมานท่านต้องสำรอกพิษช่วยร่างกายจะได้ทำให้ไม่ทรมานอีกอันหนึ่งก็คือตอนเช้าจะให้ท่านได้ตากแดดตอนบ่ายเขาเรียกว่าอบแดดพอปล่อยจากกิจกรรมทำโยคะเสร็จเรียนเชิญท่านกินยากราบนิมนต์ท่านฉันยาเสร็จมันจะมีช่วงเวลาก่อนที่จะมาทานอาหาร8 โมงถ้ามีแดดกรุณาไปตากแดดด้วย6 โมงถึง 9 โมงแดดเขาจะมารักษาโรคให้เราโดยกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยแข็งแรงวิ่งได้เร็วไปจับกินเชื้อโรคให้เราทำให้ร่างกายของเราสังเคราะห์วิตามินดีทางผิวหนังแล้วดึงแคลเซียมเข้าสู่กระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงได้ตากวันละประมาณ 20-30 นาทีกิจกรรมตรงนี้ไม่มีใครพาใครไปทำพี่เลี้ยงเขาจะอยู่ในฐานงานอื่นท่านต้องปลีกตัวไปทำเองแต่อาจารย์จะแจ้งให้ท่านทราบนะคะอีกกิจกรรมตัวหนึ่งเที่ยงถึงบ่าย2จะมีกิจกรรมที่เรียกว่าอบแดดจะจำลองแบบมาจากตู้อบสมุนไพรแต่ตัวนี้มันง่ายกว่าตู้อบสมุนไพรคือไม่ต้องไปเตรียมสมุนไพรไม่ต้องไปเตรียมตู้อบเพียงแต่ว่าท่านเตรียมผ้าห่มเตรียมเสื่อมาปูเตรียมตัวท่านให้เป็นเที่ยงถึงบ่าย2จะมีเวลาส่วนตัวทางเราจะประกาศให้ท่านไปอบแดดเทคนิคการอบแดดทำยังไงให้ดื่มน้ำชาสมุนไพรคือน้ำมะละกอไม่ใช่ให้ดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำชาสมุนไพรที่เราเตรียมไว้ให้อาจจะเป็นน้ำคลอโรฟีนนะคะหรือน้ำชามะขามบางๆนะอย่าเปรี้ยวมากสัก2 แก้วหรือชามะละกอตามที่ท่านสะดวกพอดื่มเสร็จเอาเสื่อไปปูตรงที่แดดมันส่องมาได้ถึงเอาผ้าห่มไปคลุมแต่ให้ระวังในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงและคนที่เวียนหัวง่ายถ้าเป็นคนกลุ่มเหล่านี้จะอบอยู่ประมาณ20 นาทีแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปประมาณ30 นาทีนะคะพออบเสร็จเปิดผ้าออกมามันจะร้อนเหงื่อมันจะออกมามันจะรู้สึกสบายวิธีทำต่อไปทำไงเอาผ้าชุบน้ำแช่ตามตัวดื่มน้ำสมุนไพรตามอีกสัก2 แก้วหรือตามที่ท่านดื่มได้นะให้ทำทุกวันตรงนี้เนี่ยสามารถจะเอาไปต่อยอดทำรักษาตัวเองต่อที่บ้านได้ทุกกิจกรรมของเราเนี่ยหวังว่าให้ท่านเนี่ยเอาไปใช้ต่อที่บ้านเพื่อลดการใช้ยาเคมี
เพราะในยุคปัจจุบันในยาเคมีเนี่ยถ้าใช้เยอะก็อันตรายถ้าใช้ไม่เป็นก็อันตรายมันก่อโรคใหม่ให้กับเราได้ชีวิตในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้สัมผัสเคมีเยอะอันไหนพอเราจะหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะนะพยายามเรียนรู้จากพี่ยังเยอะๆด้านเวทีก็จะมาสอนท่านอีกรอบหนึ่งพากันทำให้เป็นเลยสี่คืนห้าวันนี้เนี่ยเราไม่หวงวิชาหรอกนะคะนะแต่ถ้าจะให้ดีต้องลงมือปฏิบัติ